สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นการแนะนำวิธีการแบ่งฮาร์ดดิสก์เพื่อเพิ่มไดรฟ์ขึ้นมาในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับบางท่านซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาใหม่หรือว่าได้เครื่องคอมพิวเตอร์มาใหม่นะครับปรากฏว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นฮาร์ดดิสก์มีไดรฟ์อยู่ไดรฟ์เดียวคือไดรฟ์ C นะครับซึ่งอยากจะเพิ่มไดรฟ์เข้ามาให้มีไดรฟ์ D เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ไดรฟ์ C ก็เป็นไดรฟ์สำหรับลง Windows และโปรแกรมต่างๆนะครับก็สามารถทำได้ไม่ยากนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำอยู่2วิธีนะครับคือ2โปรแกรมนะครับที่สามารถใช้ทำการแบ่งฮาร์ดดิสก์เพื่อให้มีไดรฟ์เพิ่มเข้ามานะครับอันดับแรกนะครับโปรแกรมแรกที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือการใช้ฟังก์ชัน management นะครับใน Windows นั่นเองนะครับในการแบ่งนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับก็ไปที่ My Computer ตรงนี้นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็มาที่เมเนจตรงนี้นะครับเราก็คลิกซ้ายเข้าไปนะครับก็จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับหรือว่าบางท่านนะครับอาจจะเข้าไปในดับเบิลคลิกเข้าไปใน Explorer ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มาตรงที่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มาคลิกขวานะครับแล้วก็มาเมเนจตรงนี้นะครับก็จะไปในที่เดียวกันนะครับในหน้าต่างเดียวกันตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงที่ดิสเมเนจเมนต์ตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งนะครับเราก็จะมองเห็นไดรฟ์ต่างๆนะครับก็คือที่เป็นฮาร์ดดิสก์นะครับแล้วก็ที่เป็น CD-ROM นะครับที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับในตัวอย่างนี้นะครับฮาร์ดดิสก์ของผมนะครับมีไดรฟ์อยู่2ไดรฟ์นะครับตอนนี้ก็คือไดรฟ์ C กับไดรฟ์ D นะครับมีอยู่2ไดรฟ์ด้วยกันนะครับแต่ว่าสมมติว่าเครื่องของท่านนะครับที่มีไดรฟ์เดียวนะครับอยากจะแบ่งให้เป็น2ไดรฟ์นะครับหรือเครื่องของท่านมีอยู่2ไดรฟ์แล้วนะครับอยากจะแบ่งให้เป็น3ไดรฟ์นะครับก็คือมีไดรฟ์ D ไดรฟ์ C ไดรฟ์ D แล้วก็ไดรฟ์ E เพิ่มเข้ามานะครับก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่าในบางเครื่องนะครับก็จะมีไดรฟ์ที่เล็กๆที่เพิ่มเข้ามาก่อนไดรฟ์ C นะครับซึ่งจะไม่มีตัวเลขตัวภาษาอังกฤษกำกับนะครับว่าเป็นไดรฟ์อะไรนะครับก็มีขนาดประมาณไม่เกิน350เมกนะครับอาจจะเป็น100เมกหรือ300เมกประมาณนี้นะครับอันนั้นจะเป็นไดรฟ์ของระบบนะครับเราไม่ต้องไปทำอะไรมันนะครับมันก็จะรวมอยู่ในเวลาเรามองอยู่ในฟังก์ชันปกตินะครับก็จะมองไม่เห็นไดรฟ์ที่เป็นไดรฟ์เล็กๆนะครับเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันนะครับในที่นี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการแบ่งไดรฟ์นะครับเพิ่มจำนวนไดรฟ์จากฮาร์ดดิสก์นะครับที่มีอยู่นะครับสมมติว่าในที่นี้นะครับผมมีอยู่2ไดรฟ์นะครับผมจะแบ่งให้เป็น3ไดรฟ์ด้วยกันนะครับของท่านใดที่มีอยู่ไดรฟ์เดียวนะครับก็สามารถที่จะแบ่งให้เป็น2ไดรฟ์ได้เหมือนกันนะครับก็มาตรงนี้นะครับในที่นี้ผมจะแบ่งไดรฟ์ D นะครับให้เป็นอีกไดรฟ์1เพื่อเข้ามาเป็นไดรฟ์ E นะครับท่านใดที่มีอยู่ไดรฟ์เดียวนะครับที่เป็นไดรฟ์ C นะครับก็แบ่งให้เป็นไดรฟ์อีกไดรฟ์1เป็นไดรฟ์ D ได้นะครับก็คลิกขวานะครับตรงไดรฟ์ที่เราต้องการจะแบ่งนะครับแล้วก็มาตรงที่บรรทัดนี้ครับบรรทัดที่มีคำว่าซิงค์วอลลุ่มตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วนะครับเครื่องก็จะคำนวณพื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์นะครับที่เราต้องการทำการแบ่งนะครับก็จะใช้เวลาอยู่แป๊บหนึ่งนะครับในที่นี้ก็คือผมจะแบ่งไดรฟ์ D นะครับให้เป็น2ไดรฟ์นะครับก็จะเพิ่มไดรฟ์ E เข้ามาอีกไดรฟ์หนึ่งนะครับตอนนี้โปรแกรมเมเนจเมนต์นะครับก็กำลังคำนวณพื้นที่ว่างของฮาร์ดดิสก์ของเราอยู่นะครับถ้าว่าของใครมีไดรฟ์ C ได้เดียวนะครับก็สามารถแบ่งไดรฟ์ C นะครับให้เป็นไดรฟ์ D เพิ่มเข้ามาอีกได้นะครับครับหลังจากที่โปรแกรมทำการคำนวณเรียบร้อยแล้วก็จะโชว์หน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับก็จะบอกพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ทั้งหมดนะครับในช่องข้างแรกนะครับในไดรฟ์เป็นพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่มีอยู่ปัจจุบันนะครับไดรฟ์ที่เป็นไดรฟ์ D นะครับพื้นที่จะมีอยู่ทั้งหมด300,000กว่าเมกนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ว่างตอนนี้นะครับก็จะมีอยู่200,000กว่าเมกนะครับก็แสดงว่าถูกใช้ไปแล้วประมาณแสนกว่าเมกนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เราจะทำการสร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็คือตัวนี้นะครับเรามากำหนดใหม่นะครับการใช้ตรงนี้นะครับอันตรงนี้ก็จะเป็นการลดขนาดของฮาร์ดดิสก์ลงก่อนนะครับแล้วก็เราก็ไปสร้างไดรฟ์ใหม่ในพื้นที่ที่ว่างที่ถูกลดลงไปนะครับ
การซิงค์นี่ก็คือการหดฮาร์ดดิสก์ลงไปก่อนนะครับในที่นี้ผมจะกำหนดในช่องนี้นะครับเป็นสัก 100,000 เมกนะครับจะพิมพ์เข้าไปเป็น 100,000 เมกนะครับตรงนี้นะครับก็คือจะหดฮาร์ดดิสก์ลงไปเป็น 100,000 เมกนะครับเป็นพื้นที่ว่างแล้วก็กดคำว่าซิงค์ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อเรารอเครื่องกำลังประมวลผลกำลังทำงานอยู่นะครับอาจจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับครับเมื่อโปรแกรมทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะปรากฏกราฟิกตรงฮาร์ดดิสก์ของเราเป็นแบบนี้นะครับก็คือตอนนี้เราได้ทำการย่อไดร์ที่เป็นไดร์ดีตัวนี้ลงไปนะครับก็จะเกิดพื้นที่ว่างขึ้นมาตรงนี้นะครับพื้นที่ว่างที่เรากำหนดลงไปก็คือ 100,000 เมกนะครับก็คือค่าคำนวณเป็นกิกแล้วก็คือ 97.66 กิกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อมีพื้นที่ว่างขึ้นมาแล้วก็คลิกขวาตรงพื้นที่ว่างนะครับแล้วก็มาตรงที่ New Sample Volume ตรงนี้นะครับเพื่อสร้างได้ใหม่ขึ้นมานะครับคลิกเข้าไปนะครับในตรงนี้ก็จะมีโปรแกรมต้อนรับ Welcome ขึ้นมานะครับแล้วก็คลิก Next ต่อไปนะครับในตรงนี้นะครับก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาเพื่อให้เรากำหนดขนาดของไดร์ที่เราจะสร้างขึ้นใหม่นะครับแล้วก็เอาพื้นที่ว่างทั้งหมดเลยนะครับก็คือ 99,999 ตรงนี้นะครับมาสร้างเป็นไดร์ใหม่เลยนะครับก็คลิก Next เข้าไปไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการกำหนดไดร์ตรงนี้นะครับไดร์ขึ้นมาใหม่นะครับที่จะเป็นชื่อของตัวอักษรก็คือไดร์ E นะครับแล้วก็คลิกเน็กต่อไปได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นระบบของไฟล์นะครับระบบของไฟล์ของไดร์ใหม่นะครับก็เป็นกำหนดเป็น NTFS ตรงนี้ได้เลยนะครับปกติก็จะกำหนดเป็น NTFS ให้เราอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเป็น default ไปเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นชื่อนะครับเราจะตั้งชื่อใหม่ก็ได้นะครับผมจะตั้งเป็นdata 2นะครับแล้วก็คลิก next ต่อไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสรุปรายงานที่เราได้กำหนดค่าเบื้องต้นไปเมื่อกี้นะครับก่อนที่เราจะคลิก finish ตรงนี้นะครับก็จะรายงานเครื่องก็จะรายงานว่าเราก็ได้กำหนดอะไรไว้บ้างนะครับแล้วก็คลิก finish ได้เลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับโปรแกรมก็จะทำการ format ให้เรานะครับในเราก็จะได้ไดร์ใหม่เพิ่มเข้ามาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีอยู่3ไดร์แล้วในเครื่องของผมนะครับแต่ก่อนหน้านี้มีอยู่2ไดร์นะครับสำหรับท่านใดที่ฮาร์ดดิสก์มีอยู่ไดร์เดียวก็ได้4นะครับก็สามารถแบ่งมาอีกไดร์1เป็นไดร์ D ได้นะครับลองปิดหน้าต่างนี้ลงไปดูนะครับเห็นไหมครับจะมีไดร์ Data 2ขึ้นมานะครับที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับก็จะได้ไดร์ใหม่ขึ้นมานะครับสำหรับเราใช้งานได้นะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ผมจะแนะนำก็คือใช้โปรแกรมช่วยนะครับในที่นี้นะครับผมจะใช้โปรแกรม Minitool Partition Wizard นะครับในการช่วยในการแบ่งนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีโปรแกรมก็สามารถดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็คือโปรแกรมตัวนี้นะครับMinitool Partition Wizard นะครับเมื่อเราโหลดโปรแกรมมาแล้วโปรแกรมตัวนี้ไม่ต้องติดตั้งนะครับสามารถเปิดใช้งานได้เลยหลังจากอันซิปออกมานะครับก็คลิกขวา Run as admin ตัวนี้นะครับเพื่อเปิดโปรแกรมนะครับหรือจะดับเบิลคลิกก็ได้นะครับแล้วก็คลิก yes นั่นเลยนะครับโปรแกรมก็จะทำการเปิดขึ้นมานะครับอันนี้โปรแกรมก็จะถามว่ามีเวอร์ชันใหม่ขึ้นมาเราต้องการที่จะโหลดเวอร์ชันใหม่ไหมอันนี้คลิก no ไปนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นฮาร์ดดิสก์ของเรามีอยู่2ไดร์นะครับก็เหมือนกับในดิสก์แมเนจเมนต์เมื่อกี้นะครับถ้าหากว่าเราจะแบ่งสมมติว่าท่านใดมีฮาร์ดดิสก์อยู่ไดร์เดียวนะครับเป็นไดร์ C นะครับแล้วอยากจะแบ่งให้เป็น2ไดร์นะครับก็ไปคลิกที่ไดร์ C นะครับในที่นี้ผมมี2ไดร์ผมอยากจะแบ่งเป็น3ไดร์นะครับผมก็จะแบ่งที่ไดร์ D นะครับผมก็มาคลิกไดร์ D แล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็มาเลือกตรง Move and Move หรือ Resize ตรงนี้นะครับหรือว่าจะมาคลิกตรงปุ่มเครื่องมือตรงนี้ก็ได้นะครับหลังจากที่เรามาคลิกในไดร์ D แล้วก็มาคลิกตรง Move and Resize ตรงนี้นะครับคือถ้าหากว่าเราจะแบ่งไดร์ไหนนะครับแล้วก็ไปคลิกไดร์ไดร์นั้นก่อนนะครับแล้วก็มาเลือกนะครับคลิก1ครั้งตรง move และ resize ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มาเอาเมาส์นะครับมาชี้ตรงท้ายๆของกราฟิกตรงนี้นะครับแล้วก็ลากนะครับ
ลากย่อลงไปได้เลยนะครับง่ายๆนะครับอันนี้ผมจะย่อลงไปสัก100,000เมกนะครับเห็นไหมครับลากให้มีพื้นที่ว่างตรงนี้100,000เมกก็ประมาณสัก97กิกประมาณนี้นะครับ100,000เมกนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อเราลากได้แล้วเราก็มาคลิกโอเคนะครับคลิกโอเคตรงนี้ก็จะเกิดพื้นที่ว่างขึ้นมานะครับตรงนี้แล้วเราก็ใช้พื้นที่ว่างตรงนี้สร้างเป็นไดร์ใหม่ขึ้นมานะครับในที่นี้ผมก็จะมาคลิกที่ตรงพื้นที่ว่างแล้วคลิกขวานะครับแล้วตรงมาที่ลงมาที่คำว่าคีย์ตรงนี้นะครับหรือว่าจะมาคลิกตรงปุ่มคีย์ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงที่แถบเมนูข้างบนนี้นะครับคลิก1ครั้งเมื่อคลิกแล้วนะครับมันก็จะมีให้เราสร้างชื่ ของไดร์ว่าเราจะเอาเป็นชื่ออะไรแล้วก็เดี๋ยวผมจะสร้างเป็น data 2นะครับ data 2แล้วก็รูปแบบของไดร์นะครับก็เป็น logical นะครับหรือจะเป็น primary ก็ได้นะครับแต่ผมจะเอาเป็น logical นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นไดร์ที่เอาไว้ใช้สำหรับลง Windows ควรจะให้เป็นไดร์ที่เป็นรูปแบบ primary นะครับอันนี้ผมจะเก็บข้อมูลเฉยๆก็จะเป็น logical แล้วก็ระบบไฟล์ก็เป็น NTFS แบบนี้นะครับletter write นะครับก็จะเป็นไดร์ E นะครับแล้วก็คัตเตอร์ไซส์ตัวนี้ก็เป็น default ตามที่เครื่องตั้งไว้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกโอเคได้เลยนะครับเมื่อเราคลิกโอเคแล้วก็ยังไม่เสร็จขั้นตอนนะครับขั้นตอนสุดท้ายจริงๆของโปรแกรมนี้ก็คือคลิกปุ่ม apply ปุ่มนี้นะครับก็คลิกคำว่า apply แล้วก็คลิกคำว่า yes ได้เลยเมื่อเราคลิกคำว่า apply แล้วก็ yes แล้วนะครับโปรแกรมก็จะเริ่มทำงานให้เรานะครับเห็นไหมครับโปรแกรมกำลังเริ่มทำงานก็ใช้เวลาอยู่ครู่หนึ่งนะครับไม่นานมากนะครับตอนนี้เราก็รอให้โปรแกรมได้ทำงานไปให้เสร็จนะครับแต่โปรแกรมตัวนี้ก็จะทำงานได้เร็วกว่าตัวที่เป็นโปรแกรมที่เป็นนิดเป็นเด็ดเป็นตัวเมื่อกี้ที่เราใช้เมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยก็คลิกโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ไดร์เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นไดร์ C ไดร์ D แล้วก็ไดร์ E นะครับลองไปดูใน Explorer นะครับเดี๋ยวไปที่เข้าไปดูเห็นไหมครับก็จะมีไดร์ C ที่เป็นไดร์ที่ลง Windows ไดร์ D ที่เป็นไดร์เก็บข้อมูลเดิมนะครับแล้วก็ไดร์ E ที่แบ่งเมื่อกี้นะครับที่แบ่งเพิ่มเข้ามาถ้าหากว่าท่านใดมีไดร์ C อยู่ไดร์เดียวก็สามารถแบ่งเพิ่มมาอีกให้เป็นไดร์ D เพิ่มเข้ามาได้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้เป็นไดร์ C ไดร์ D ไดร์ E แล้วนะครับก็จะได้3ไดร์ถ้าว่าของใครมีฮาร์ดดิสก์ที่เป็นไดร์4ไดร์เดียวก็แบ่งออกมาก็จะเป็น2ไดร์หรือจะแบ่งอีกเป็น3ไดร์ก็ได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่มีความต้องการที่จะแบ่งพื้นที่ฮาร์ดดิสก์นะครับที่มีอยู่ไดร์4เพียงไดร์เดียวให้เป็น2ไดร์คือไดร์4กับไดร์ D นะครับหรือว่าบางท่านนะครับมีฮาร์ดดิสก์อยู่2ไดร์นะครับเป็นไดร์ C กับไดร์ D อยากจะแบ่งให้เป็นไดร์ E หรืออีกไดร์1นะครับก็สามารถที่จะใช้วิธีที่ผมแนะนำในวันนี้นะครับไปแบ่งฮาร์ดดิสก์นะครับให้เป็นหลายๆไดร์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ